อดเลยค่ะขอหน่อยขอหน่อยค่ะขออะไรอ่ะลูกขอข้าวกินหน่อยค่ะชอบกินอะไรลูกหนูชอบกินไก่ทอดค่ะอ๋อไก่ทอดไก่ทอดกินดิบหรือกินสดลูกสดค่ะอาหารหวานของหวานชอบอะไรคะชอบน้ำตาลค่ะของเปรี้ยวล่ะของเปรี้ยวพิซซ่าค่ะพิซซ่าสถานที่ท่องเที่ยวที่น้องวาเลนไทน์อยากไปที่ไหนฮะเซเว่นค่ะเซเว่นถึงเวลาหนูจะฟังครูได้หรือยังสวัสดีวันพุธค่ะวันหนึ่งตื่นแล้วใช่ไหมมาเรียนกันค่ะเช้าๆแบบนี้ต้องเรียนกันก่อนไปเล่นนะคะวันพุธแล้ววันนี้เวลาผ่านไปเร็วจริงๆเมื่อวานเราเรียนสระอะไรนะคะใครจำได้บ้างเมื่อวานสระไอไม้มาลายแล้ววันนี้ล่ะวันนี้สระอะไรบอกก่อนดีไหมไม่บอกดีกว่าเมื่อวานใครเขียนตามคำบอกได้เต็ม10บ้างคะหลายคนเลยอ้าวก่อนจะไปเรียนหรือทำอะไรนะคะตอนนี้เรามาทบทวนคำกันก่อนนะคะทบทวนคำเมื่อวานเราเรียนสระไอไม้มาลายนะคะวันนี้เราก็มาทบทวนคำที่ผสมด้วยสระไอแต่ต้องเป็นสระไอไม้มาลายอ่ะมาดูซิคำไหนบ้างที่ใช้สระไอไม้มาลายนะคะพร้อมหรือยังพร้อมจะทบทวนหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะอ้าวเชิญคุณหมายเลขหนึ่งเข้ามาค่ะออกมาแล้วหมายเลขหนึ่งอ่านว่าอะไรคะลออัมลำยอไอใยลำใยลำใยลำใยเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งนะคะกินได้ไหมคะผลไม้กินได้นะผลไม้ชื่อลำใยลออัมลำยอไอใยลำใยเรียบร้อยรู้จักกันแล้วนะลำใยเชิญคุณลำใยกลับบ้านได้ค่ะต่อไปหมายเลขสองเชิญเข้ามาค่ะหมายเลขสองหมายเลขสองอ่านว่าพออัมทำมอไอไม่ทำไม่ทำไม่ทำไมเธอมาทำไมเธอมาทำไมก็มาให้ปอหนึ่งรู้จักนั่นเองทำไม่ทำไมรู้จักแล้วนะรู้จักไหมคะได้แล้วนะคะคำว่าทำไม่ไปได้ยังไปได้แล้วเชิญคุณทำไมออกไปได้ค่ะไปแล้วคำที่สามเชิญหมายเลขสามค่ะหมายเลขสามเอาหมายเลขสามมาทางนี้หมายเลขสามอ่านว่าอะไรหมายเลขสามอ่านว่าอะไรสะกดพร้อมกันอ้ออะอะรอไอไรอะไรไปได้ยังเชิญค่ะคุณหมายเลขสามกลับบ้านได้ต่อไปคำที่สี่หมายเลขสี่เชิญค่ะออกมาแล้วหมายเลขสี่หมายเลขสี่คำว่าอะไรคะชอไอชัยยอโอโยชัยโยชัยโยชัยชัยชัยโยโยโยชัยโยชัยโยได้แล้วนะชอไอชายโยโยชายโยไปได้ชายโยไปได้ต่อไปเชิญหมายเลขห้าเข้ามาค่ะเอาหมายเลขห้าหมายเลขห้าอ่านว่าถอไอไถนออานาไถนาไถนานะคะไถนาใครเคยไปไถนาบ้างส่วนมากจะเป็นอะไรไถนาคะกระบือหรือว่าควายไถนาใช่ไหมบางคนก็ใช้รถแล้วนะเดี๋ยวนี้รถไถนารถไถไถนาไถนาไปได้ยังเอาไปค่ะเชิญค่ะไถนาต่อไปเชิญหมายเลขต่อไปค่ะหมายเลขต่อไปอุ้ยมาตรงนี้ไม่บอกไม่กล่าวเลยข้อต่อไปอันนี้อ่านว่าอะไรคะกออัมกัมลอไอไลกัมไลคำนี้อ่านว่ากัมไลกัมไลกัมไลใส่ที่ไหนคะใส่ที่ข้อมือหรือข้อเท้าแต่ส่วนมากจะเป็นกำไลข้อมือไปได้หรือยังกำไลเอาไปค่ะเชิญค่ะเชิญเชิญเชิญต่อไปข้อ7หมายเลข7เชิญค่ะอุ้ยหมายเลข7มาแบบรุนแรงหมายเลข7อ่านว่าสอเอาเสาฟอไอไฟเสาไฟเสาไฟเสาไฟจำได้ไหมคะสอเอาเสาฟอไอไฟเสาไฟไปได้นะไปเอาไม่ยอมไปจะไปทางไหนไปทางนี้เอาไปเสาไฟไปแล้วต่อไปข้อไหนข้อ8แล้วเชิญคุณหมายเลข8เข้ามาค่ะหมายเลข8อ่านว่าปอไอไปมออามาไป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 ได้ยังไปได้แล้วไปแล้วต่อไปข้อ9มาทางนี้นะมาทางนี้ได้ยินไหมคะมาทางนี้อ่ะข้อ9เชิญค่ะเอามาแล้วข้อ9มีดีข้อ9อ่านว่าชอเอเฉชอไอไฉเฉไฉ
เฉยเฉยทำเป็นไม่รู้เรื่องไม่ต้องมาทำเฉยเฉยเลยเฉยเฉยชอเอเฉยชอไอเฉยเฉยเฉยไปเลยเฉยเฉยไปไปไปคำสุดท้ายเชิญค่ะคำสุดท้ายค่ะเชิญค่ะมาตรงนี้อ่ะคำสุดท้ายอ่านว่าอะไรคะมอีมีปอไอไฟมีไฟมีไฟมีไฟได้ยังคะมีไฟไปได้นะอ้าวไปมีไฟเชิญค่ะเชิญออกไปได้ครบ10คำสระไอไม้มาลายแล้ววันนี้เราจะเรียนสระอะไรกันวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับสระเอาเอาเอามีเอกับอาเอาไม่เอาเอาไม่เอาเอาเอาไม่เอาเอานะเอาความรู้ไหมคะเอาสระเอามีเอกับอาสระเอามีเอกับอาพร้อมแล้วไปเปิดหนังสืออ่านออกเขียนได้สระเอาสระอะไรคะวันนี้มาสระเอาเอกับอาคือเอาเออาเป็นเอาเออาเป็นเอาสระเอามีเอกับอาสระเอานะคะเอาคำที่หนึ่งอ่านว่าเกาคำที่สองอ่านว่าเงาและคำที่สามอ่านว่าเตาอีกหนึ่งครั้งค่ะเกาเงาเตาเกาเงาเตาเกาเงาเตาเกาเพราะว่าคันคันยิกยิกก็ต้องเกาอันนี้เงานี่มีเงาข้างหลังและเตาเตาไฟไว้ทำอาหารด้วยข้างล่างมาเลยมาข้างล่างพร้อมกันนะคะเขียนตามรอยแล้วหัดอ่านแต่เราจะหัดอ่านก่อนแล้วเขียนตามรอยคุณครูถ่ายเอกสารมามาสะกดก่อนค่ะสะกดจิ๊กซอสระเอาพร้อมกันกอเอาเกาขอเอาเขางอเอาเงาดอเอาเดาตอเอาเตาถอเอาเถาทอเอาเทาบอเอาเบาปอเอาเบาผอเอาเผามอเอาเมารอเอาเราแล้วก็เขียนค่ะตามตออามอตามคำบอกบางคนเขียนตั้งไว้แล้วใช่ไหมคะเขียนล่วงหน้าเลยหรือเปล่าเขียนตามคำบอกคุณครูจะรีบไปไหนช้าๆค่ะเขียนตามคำบอกวันนี้เขียนเลขไทยนะคะกลับมาที่เลขไทยแล้วก็คัดให้สวยๆด้วยเลขไทยคุณครูบอกแล้วว่าใช้แค่3ช่องนะคะเลขไทยเอามาเลขหนึ่งหัวอยู่ช่องที่3วงกลมแล้วก็ขึ้นไปวันนี้คัดอีกคัดอีกคัดเลขไทยต่อไปเลข2หัวอยู่บรรทัดที่3แบบนี้แล้วก็ขึ้นไปต่อไปได้ไหมคะได้นะต่อไปเลข3หัวอยู่บรรทัดที่4ลงมาให้สุดแล้วก็ลงอีก1ครั้งเลข4ค่ะหัวอยู่บรรทัดที่3แล้วก็แบบนี้หางไปให้ถึงเลข5มีกลมๆด้วยเลข5ทันไหมคะทันนะต่อไปเลข6เลข6แบบนี้คล้ายๆวอแหวนก่อนลงมาให้ถึงแบบนี้นะคะแล้วก็ขึ้นไปให้สุดบรรทัดเลข6ต่อไปเลข7ค่ะเลข7คล้ายๆกับเลข3แต่ลงไม่สุดนะคะตรงกลางน่ะตรงกลางลงมาแค่นิดเดียวต่อไปเลข8เลข8เขียนยังไงหัวอยู่ตรงไหนหัวอยู่ตรงบรรทัดที่3แล้วก็หยักแบบนี้โค้งลงมาแล้วก็ขึ้นไปต่อไปเลข9ค่ะเลข9คล้ายๆเลข7ต้องเอียงนิดนึงเอียงแล้วก็ลากมาให้ถึงลากมาให้ถึงแบบนี้นะคะแล้วก็ไปต่อแค่ช่องเดียวขึ้นเลยสุดท้ายเลข10ค่ะเลข10มี1กับ0เลข0ตัวกลมๆ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไปนะวันนี้มาที่สระไอไม้มาลายลืมหรือยังข้อ1ค่ะข้อ1ลำไยลำไยลำไยThank you.
ฉลยลำไยลออำลำลออำลำยอไอไยสระไอไม้มาลายจำไว้เลยนะคะว่าลำไยสระไอไม้มาลายถูกต้องไหมคะถูกต้องการถูกเลยถูกต้องนะคะวันนี้เรียนไปด้วยฟังเสียงฝนไปด้วยนะคะบ้านนักเรียนฝนตกหรือเปล่าเอาไปข้อ2เลยข้อ2คำว่าทำไมทำไมฝนถึงตกทำไมทออำทำมอไอไม่ทำไมถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะเอาไปเลยอีก1คะแนนข้อต่อไปค่ะข้อ 3คำว่าอะไรเฉลยคำว่าอะไรเขียนยังไงนะอะออะอะรอไอไรอะไรถูกต้องอีกแล้วแต่ถ้าใครผิดก็ไม่ต้องร้องไห้นะคะต้องฝึกฝนบ่อยๆนะผิดก็ต้องฝึกใหม่ค่ะฝึกเขียนเยอะๆต่อไปข้อ4ชัยโยเฉลยชัยโยชอไอชัยสระไอไม้มาลายชอช้างชอไอชัยและสระโอถ้าใครเขียนสระไอไม้มาลายด้วยเป็นชัยใหญ่เลยสระโอนะคะชัยโยถูกอีก1ข้อต่อไปข้อ5ค่ะข้อ5คำว่าไถนาเฉลยไถนาค่ะถอไอไถถออะไรคะถอถุงถอไอไถนออานาไถนาถูกต้องนะคะมาคำต่อไปเลยไปแบบรวดเร็วข้อ6ค่ะข้อ6กำไรThank you.
ฉลยกำไลกออัมกรรมสระอัมลืมหรือยังกออัมกรรมลอไอไลใช้ลอลิงนะคะไม่ใช่รอเรือกำไลแต่ถ้ารอเรือจะกลายเป็นกำไรนะคะคนละความหมายกันเลยอันนี้กำไลคำต่อไปข้อ7คำว่าเสาไฟเสาไฟเสาไฟเฉลยเสาไฟค่ะสอเอาเสาสระเอามีเอกับอาเสาสระเอามีเอกับอาเสาไฟฟอไอไฟถูกต้องอีกแล้วต่อไปอีก3ข้อและสุดท้ายและใกล้และข้อ8คำว่าไปม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 าปอไอไปปอไอไปมออามาไปมาและข้อ9คำว่าเฉฉัยเฉฉัยเฉฉัยเฉลยเฉฉัยฉอเอเฉฉอไอฉัยเฉฉัยข้อสุดท้ายคำว่ามีไฟมีไฟมีไฟเฉลยมีไฟค่ะมออีมีมออีมีฟอไอไฟใช้ฟอฟันนะคะมีไฟถูกต้องอ้าวแล้วก็ขีดเส้นใต้เรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วนับคะแนนเลยค่ะได้เท่าไหร่หน้าวันนี้10เต็ม10 1เต็ม10 2เต็ม10 3เต็ม10 4เต็ม10 5 6 7 8 9 10ได้เท่าไหร่เขียนมาคุณครูบอกแล้วว่าได้เท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรอยู่ที่ว่าเราตั้งใจจริงหรือเปล่าตั้งใจแล้วค่ะคุณครูแต่หนูได้แค่2ทำยังไงดีคะได้แค่2ก็ต้องฝึกอีกฝึกอีกฝึกอีกและฝึกอีกนะคะฝึกเยอะๆใครได้10แล้วก็ต้องอ่านเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าได้10แล้วก็ไม่ฝึกนะคะได้10ก็ต้องฝึกเหมือนกันได้แล้วเรียบร้อยสำหรับวันนี้จบไปอีก1วันจบแล้วสระเอาจบไปอีก1วันนะคะเหนื่อยไหม
หนื่อยไหมคะเรียนสนุกไหมใครชอบเรียนบ้างยกมือตั้งใจเรียนนะคะช่วงนี้ไม่ได้มาโรงเรียนแต่เราก็ยังมีโอกาสเรียนโชคดีแล้วที่เรายังได้เรียนอยู่นะคะดังนั้นต้องตั้งใจเรียนแต่วันนี้จบแล้วใช่โยไปเล่นได้ไปเล่นได้ไหมคะเล่นได้ค่ะนักเรียนเล่นให้สนุกสนานเลยเล่นก็ต้องเล่นเต็มที่อ่านก็ต้องอ่านเต็มที่ทำอะไรก็ทำให้เต็มที่แต่ต้องทำในสิ่งที่ดีๆนะคะแล้วเจอกันค่ะOh, oh, 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 oh,